ธนาทัวร์กินเที่ยวนอนออน YouTube ครับก็วันนี้ก็มาชมการหวานแหหาปลานะครับแล้วก็ใส่มองหรือว่าใส่ดางของน้ำเลยของเรานะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์พอดีเลยนะครับผมช่วงเช้าช่วงเที่ยงนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของน้ำเลยด้านหน้าก็จะเป็นการก่อสร้างนะการก่อสร้างผนังกั้นน้ำนะครับด้านหน้าด้านขวามือแล้วก็จะเป็นคุณลุงก็กำลังปักมองอยู่ตอนนี้นะครับผมปักมองอยู่ด้านหน้าเราเก็บภาพบรรยากาศมาให้สมาชิกได้ชมกันนะครับดูการใส่มองการหวานแหปลาน้ำเลยนะครับผมยังอุดมสมบูรณ์นะครับปลายังมีปลาตัวใหญ่เยอะมากนะครับปลาตัวใหญ่เยอะจริงๆนะครับน้ำเลยแห่งนี้นะครับโอ้เดี๋ยวๆขอดูหน่อยครับปลาอย่างนะโอ้สุดยอดเลยนี่เอาขึ้นมาเลยครับโอ้นี่ปลานิลน้ำเลยมันใหญ่ขนาดนี้ป่ะฮึโอ้สุดยอดครับอือหือจ๋าครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยปลาอันนี้วานมาจากโมงแล้วครับนะนะครับวานมาจากโมงแล้วหาแต่มาครับหาแต่มาครับไหลขึ้นมาจากถึงไล่ปลาตัวนี้บ่อยหรือเปล่าเจ๊บ่อยยางขึ้นมาก็คือขึ้นมาเป็นระยะเนาะครับโอ้โหเอามาจับโชว์หน่อยมันที่นี่ครับเห็นบ่ครับอันนี้จะขึ้นไปถึงเลยเนาะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งเลยขนาดใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูขนาดมันเนาะโอ้สุดยอดเลยประมาณมันเอาเห็นบ่ประมาณ2โลได้ป่ะครับเนี่ยเป๊ะครับ2 3โลเนาะโอ้โอเคได้โอเคครับโอ้ใส่อย่างซั่นเลยป่ะครับกลับเลยป่ะนะครับเอาไปใกล้ๆฝั่งอย่างค่อยเอาออกครับโอ้โอเคโอ้ประมาณโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะครับโอ้ใหญ่เนาะใหญ่มากเลยนะครับโอ้สุดยอดเลยปลานิลน้ำเลยนะครับนี่แถวนี้มันมีปลานิลแล้วก็ปลาอย่างปลาขาวอยู่ในนั้นก็มีเลยมีปลานิลแล้วก็ปลาขาวเนาะปลาส้อยปลาส้อยเนาะครับสุดยอดเลยหวานแหนะครับโอ้นี่สุดยอดเลยหวานแหนะครับประมาณกิโลนะ3โลครึ่งโลครึ่งนะครึ่งโอ้สุดยอดสุดยอดครับข้าวหนาว